มาพูดถึงเรื่องการส่งไฟล์เอกสารและการทำงานร่วมกันกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ในหน้า Microsoft Teams นะครับเราสามารถอัปโหลดเอกสารได้นะครับด้วยการกดมาตรงนี้ New Conversation เนาะเรากดเข้าไปนะครับผมเราจะเห็นปุ่มที่เป็นปุ่มรูปคลิปบอร์ดตัวรูปไฟล์ตัวนี้นะครับจะกดขึ้นมาเพื่อจะอัปโหลดไฟล์หรือว่าเราจะลากไฟล์มาวางตรงๆเลยก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันอัปโหลดไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งเจ้าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถส่งเป็นรีพลายได้ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีคนส่งขึ้นมาเป็นไฟล์รวมฟอนต์ตัวอย่างมีคนตอบมาเป็นตัวอย่างแฟตฟิลนะครับผมซึ่งไฟล์ Word Excel PowerPoint ทั้งหมดของ Microsoft เนี่ยเราสามารถกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับและสามารถแก้ไขทำงานพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของไฟล์ Word เนาะไฟล์ Word ตัวเนี้ยผมเทสเรื่องของฟอนต์ด้วยนะครับผมฝังฟอนต์แปลกๆเข้ามานะครับไทยสารบัญใช้ได้นะครับผมไทยนิรมิตใช้ได้ฟอนต์ซุปเปอร์มาร์เก็ตใช้ได้นะครับผมมีฟอนต์แปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้น้องเจมของเรานะครับน้องเจมของเราอยู่ที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวให้น้องเจมพิมพ์อะไรนิดหน่อยนะครับพิมพ์อะไรนิดหน่อยจุดๆมั่วๆแบบนี้มาจะสังเกตว่าเนี่ยเราสามารถพิมพ์แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับพิมพ์แบบเรียลไทม์ได้เลยที่สำคัญนะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งของ Microsoft ที่เราสามารถติดตามนะครับว่าใครแอบไปพิมพ์อะไรตรงไหนเมื่อไหร่ได้ผมมีพิมพ์ตัวคำว่า version history นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นคำว่าประวัติ versionนะครับกดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่ามีใครเนี่ยครับทำอะไรมาบ้างอย่างเมื่อกี้นี้ผมอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นมาเมื่อ9นาทีที่แล้วนะครับและน้องเจมของเรานะครับมาพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นี่ครับตัวแดงๆมันจะขึ้นไฮไลท์แดงมาให้เลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปนะครับผมแอบมาดูของเก่าสิของเก่าก่อนที่น้องเจมเขาจะมาแย่งเราเขียนนะครับผมก็สะอาดสดใสนะครับผมซึ่งเราสามารถนะครับกด save a copy นะครับเป็นไฟล์แยกอีกไฟล์หนึ่งหรือว่ากด restore นะครับผมเพื่อเอาไฟล์เวอร์ชันเนี้ยไปทับเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เหมือนกันนะครับผมสามารถกดตรงนี้ได้ฟีเจอร์นี้นะครับใช้ได้ทั้ง Word Excel PowerPoint เลยนะครับผมหรือว่าตอนเนี้ยเราเปิดใน Microsoft Teams เนาะใครสะดวกนะครับอยากจะเปิดบนตัวเดสก์ท็อปอย่างเดียวนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับกดเปิดปุ๊บมันจะไปเปิดตัวแอปพลิเคชันในเครื่องของเราให้นะครับผมเรากลับมาที่หน้าทีมของเราก่อนนิดนึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามีไฟล์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟล์เหล่านี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเนาะแต่ของ Microsoft Teams เนี่ยเรามีแถบไฟล์ตัวนี้ด้านบนนะครับด้านบนเป็นตัวที่ช่วยจัดการนะครับให้ไฟล์เป็นระเบียบนะครับกดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นทุกไฟล์เลยนะครับทุกไฟล์เลยที่เราส่งมานะครับมันระบุวันที่ให้ด้วยนะครับเรียงลำดับก่อนหลังซอร์ตไฟล์ได้เรียงตามชื่อได้อะไรพวกเนี้ยกดได้หมดเลยนะครับกดเรียงได้หมดเลยนะครับผมเราจะหาไฟล์ต่างๆได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละห้องย่อยตรงนี้นะครับแต่ละห้องย่อยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับคนละโฟลเดอร์เลยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ในห้อง general เห็นไฟล์เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าผมย้ายไปห้อง project 1มาดูไฟล์ซิว่ามีไฟล์ไหมนะครับผมก็จะเจอไฟล์น้อยมากนะครับ2ไฟล์อะไรแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้ซึ่งเราสามารถสร้างไฟล์ใหม่ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไฟล์ก่อนหน้านะครับกด new มันจะมีไฟล์ให้เราสร้างขึ้นมานะครับไฟล์เป็นอะไรก็ได้หรือจะเป็นฟอร์มก็ยังได้เลยนะครับสร้างฟอร์มผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งในแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีที่เก็บไฟล์แยกเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่าเราจะมีหน้าเก็บไฟล์รวมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งสามารถค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่เรามีสิทธิ์เข้าไปได้เนาะที่เรามีสิทธิ์เข้าไปได้นะครับมันก็จะขึ้นให้ทั้งหมดเลยแบบนี้เลยนะครับผมส่วนใครที่เมื่อกี้คุณเหมือนมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้นักเรียนมาแก้ไฟล์ของเราล่ะเมื่อกี้ผมทำให้ดูเนาะว่าเป็นการแก้ไฟล์นะครับผมตอนเนี้ยน้องเจมของเราเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในห้องปุ๊บเขามาแก้ฟอนต์เนี่ยเขาสามารถพิมพ์ได้เลยเนาะเขาพิมพ์ได้เลย
เขาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้เขามาแก้ไขไฟล์ของเรานะครับผมเดี๋ยวเอาน้องเจมส์กลับไปก่อนให้เราเวลาอัปโหลดไฟล์นะครับผมเราตอนเราอัปโหลดไฟล์นะครับมันจะมีห้องลับนะครับไม่ใช่ห้องลับสิเป็นห้องปลอดภัยแล้วกันผมเรียนไฟล์อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า class material นะครับผมตรงเนี้ยมันเป็นห้องที่ใส่ลูกกุญแจเอาไว้ครูเท่านั้นที่แก้ไขได้นักเรียนเปิดดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ผมอัปโหลดเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมอัปโหลดเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องเจมกลับมานิดนึงนะครับเราพาน้องเจมกลับมาก่อนกดปิดเรามาดูไฟล์นี้กันนะครับจะเห็นว่าน้องเจมเนี่ยดูได้นะครับแต่แถบด้านบนไม่มีให้เราแก้ไขมันพิมพ์ไม่ได้แล้วเนี่ยครับผมมันพิมพ์ไม่ได้ละนะครับมันพิมพ์ไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งเจ้าไฟล์ตัวนี้ครับผมมาทั้งหมดจะถูกรวบรวมเอาไว้นะครับผมอยู่ในเมนูไฟล์ด้านบนนี้เหมือนเดิมนะครับผมพร้อมกับจะมีปุ่มตัวห้องนี้ class material นะครับเก็บเอาไว้อยู่แปลว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้ไฟล์ของเราเนี่ยถูกแก้โดยนักเรียนเนี่ยเราเอาทั้งหมดมาใส่ในนี้นะครับมันจะขึ้นว่าดูได้แต่แก้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นไฟล์แบบเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นอาจารย์เข้ามาดูซิว่าแก้ได้ไหมนะครับผมอันนี้เป็นอาจารย์เข้ามานะครับอาจารย์เข้ามาเนี่ยก็จะแก้ไขได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้องเจมเข้ามาจะแก้ไขไม่ได้นะครับผมในส่วนของขนาดไฟล์พื้นที่นะครับผมเมื่อกี้เราบอกว่าเยอะมากๆนะครับผมเยอะทั้งปริมาณโดยรวมนะครับแล้วก็เยอะทั้งปริมาณต่อไฟล์ด้วยที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถลากไฟล์ลงมาแบบก๊อปวางได้เลยเหมือนกันนะครับผมเราสามารถกดก๊อปแบบนี้แล้วกดลากมาวางแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ซึ่งจำนวนสูงสุดเนี่ยเราบอกว่า1ไฟล์เนี่ยขนาดสูงสุดไม่เกิน100กิกนะครับใหญ่มากแล้วก็ไฟล์ทั้งหมดโดยรวมเลยเนี่ยอาจจะสูงสุดแบบ25เทราไบต์นะครับก็ประมาณ 25,000 กิกนะครับซึ่งเยอะเกินพอเราอาจจะไม่ต้องกังวลได้เลยนะครับผมในฝั่งของ iPad หรือว่าโมบายนะครับผมเราก็ไปที่แถบตรงที่พิมพ์ข้อความใกล้ๆนะครับมันจะมีปุ่มบวกอยู่เราก็สามารถกดไปได้เลยนะครับปุ่มบวกตัวนี้แล้วมันจะมีคำว่าแนบนะครับก็คือตัวไฟล์นี่แหละนะครับกด attach ได้นะครับมันก็จะสามารถเลือกเอาเป็นไฟล์ OneDrive Google Drive อะไรก็ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการเปิดไฟล์เราก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้เนาะเราก็เปิดเข้าไปได้นะครับผมหรือว่าจะไปหาไฟล์ที่เราเคยส่งไปทั้งหมดแถบเมนูไฟล์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับผมเปิดเข้า class material พวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับได้ทั้งหมดเลยหรือบางคนเนี่ยมีไฟล์อยู่ในการบ้านนะครับก็สามารถเปิดไปดูไฟล์ที่สั่งมาในการบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับผม